เริ่มตอนนี้แล้วแหละโอเคก็สวัสดีครับอันนี้เป็นคอร์สใน Advanced Quantum Field Theory เนาะนะครับก็มีคนลงทุนเป็น2คนแต่ว่าเดี๋ยวก็นั่งเรียนกันตามสบายเลยนะครับแล้วก็จะถามก็ถามเลยนะครับอย่าได้เกรงใจเพราะว่าตอนนี้เราเปิดช่องไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็เต็มที่เลยครับคุยกันตามสบายอย่าคิดว่ามันเป็นคอร์สปกติคือเป็น discussion ซะเยอะน่าจะดีกว่าประมาณนั้นเนาะโอเคก็คอร์สนี้ออกตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันยากในลักษณะที่อาจารย์เองก็ไม่มั่นใจว่าจะถูกสอนถูกทุกอย่างอาจจะมีที่ผิดอาจจะเขียนผิดคำนวณผิดตีความผิดก็ถ้าเจออะไรสักอย่างหนึ่งก็แย้งเลยเคลียร์เนาะนะครับเพราะว่าวิชานี้ค่อนข้างยากแล้วมันก็ลึกด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะค่อยๆไปด้วยกันเนาะทีนี้นะครับเรากำลังจะทำอะไรเนาะคอร์สนี้เนี่ยครับมันเป็นคอร์สที่ต่อมาจากควอนตัมฟิลด์หนึ่งเนาะที่เราเรียนไปแล้วนะครับในควอนตัมฟิลด์หนึ่งเนี่ยเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเนาะนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆก่อนละกันเพื่อให้ใครที่ไม่ได้มาเรียนคอร์สแรกก็จะได้ต่อติดเนาะนะครับเรามีฟิลด์ทีอรีเนาะนะครับอันดับแรกเลยก็มีฟิลด์ทีอรีที่เรารู้จักเนาะนะครับแล้วก็เน้นไปที่สเกลาร์ฟิลด์ถูกไหมนะครับมีทฤษฎีที่เป็นสเกลาร์ฟิลด์เนาะแล้วเราก็พูดถึง interacting theory ถูกไหมครับเราสามารถพูดถึงว่าเราคำนวณ scattering amplitude หรือว่า two point function end point function อะไรก็ได้ครับที่เราสามารถเคยทำไปแล้วแล้วก็ในท้ายๆคอร์สเนาะนะครับเราพูดถึง fermion field เราพูดถึงสมมาตรของมันนะครับ field theory ของมันตัว Noether theorem ของมันนะครับรวมถึง interacting theory ด้วยที่เราจะเอาไปเขียนเป็นพวก Feynman diagram ในที่สุดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ถูก cover ไปแล้วเนาะใน quantum field 1ที่เราพูดไปในเทอมนู้นเทอมก่อนหน้านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ไม่ทันตรงไหนอย่างปั๊บหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปเก็บบางส่วนได้นะครับลองขอเลคเชอร์โน้ตจากอารีฟหรือตัวก็ได้นะครับว่ามีเลคเชอร์โน้ตของเก่าไหมอะไรเงี้ยนะครับจะได้ช่วยไปรีวิวได้หรือว่าอีกรีซอร์สหนึ่งที่ดีก็คือสคูลชีฟใช่ไหม ก็ไปนั่งดูวิดีโอนั่งดูเลคเชอร์โน้ตแล้วก็หัดทำโจทย์ก็ได้ครับแต่มันก็อาจจะไม่มีเฟอร์มิออนพาร์ทใช่ไหมซึ่งก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้หายอะไรไปเยอะขนาดนั้นก็ไปตามเก็บได้นิดหน่อยเนาะทีนี้คอร์สนี้เราจะเน้นอะไรนะครับในคอร์สควอนตัมฟิลด์2หรือว่า Advanced Quantum Field เนี่ยครับจุดแรกที่เราจะมาดิสคัสกันเลยเนี่ยครับก็คือวิธีการนะครับจัดการกับอินฟินิตี้นะครับวิธีการจัดการอินฟินิตี้เนาะก็หัวข้อนี้ทั้งหัวข้อเนี่ยครับจะอยู่ในชื่อของสิ่งที่เรียกว่าrenormalization เนาะซึ่งเราจะได้คุยกันยาวๆเลยนะครับน่าจะเป็นเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับคือ1เนี่ยตัวทฤษฎีหรือความเข้าใจก็ระดับหนึ่ง calculation นี่ยาวกว่าประมาณ 2-3 เท่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกันทั้งหมดเลยเนาะ renormalization นะครับเราจะดูกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าsource ของ infinity เนี่ยมาจากที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรดีสกีมแล้วกันเนาะนะครับมีหลายสกีมหลายช่องทางเนาะที่จะกำจัดนี้ออกไปนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับกำจัด infinity ทิ้งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหลักๆซึ่งยาวมากพอสมควรนะครับในการพูดถึง S1 Quantum Field นะครับก็พาร์ทนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ครึ่งเทอมเลยอาจจะนะครับถ้าเร็วกว่านั้นก็ดีเพราะว่าเราอาจจะสามารถสอนเลยเวลาได้ถูกไหมเพราะตอนนี้เราออนไลน์ใช่ไหม ไม่มีใครเรียนต่อนะครับอันนั้นพาร์ทหนึ่งเนาะนะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะพูดถึงมันเลยเนี่ยนะครับก็คือตัว Path Integralนะครับ path integral approach ของ von quantum field theory อันนี้ก็ดีครับคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจำเป็นเวลาเราพูดถึง quantum field theory ที่ลึกขึ้นไปนะครับเพราะว่า
ตอนเราทำ canonical quantization เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสิ่งที่เรียกว่า insight บางอย่างเวลาเราดีลกับพวก gate symmetry ตัวอย่างเช่นเนาะนะครับหรือว่าการดีลกับพวก renormalization เองเนี่ยทำ canonical quantization ก็ไม่เพียงพอนะครับมันขาด insight บางอย่างที่จะมองเห็นถึงมันนะครับฉะนั้นอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยเราจะพูดถึงผ่าน integral approach นะครับโดยที่เราจะพูดถึงหนึ่งก็คือมี scalar เนาะมี fermion แล้วก็ gauge นะครับก็3ส่วนนี้ก็จะเป็น3ส่วนหลักที่เราจะพูดถึงผ่าน integral ของมันเนาะว่าเราสามารถ formulate สิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเนี่ยครับในลักษณะที่เป็นผ่าน integral ได้ยังไงบ้างเนาะนั่นคือจุดประสงค์หลักที่เราจะพูดกันนะครับแล้วก็ติ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้เวลาในคอร์สนี้พูดกันก็คือ standard model นะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กับเอาทั้งหมดเนี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้กับตัวquantum field theory ที่อธิบาย elementary particle ทั้งหมดที่เรารู้จักนะครับที่เรียกว่า standard model particle physics นะครับก็เราจะพูดถึง gauge theory นะครับแล้วก็ symmetry breaking นะครับแล้วก็เราจะไปถึงดีเทลต่างๆนะครับของตัว standard model ที่เราควรจะรู้จักนะครับทั้งเซกเตอร์ที่เป็นเลปตอนเซกเตอร์ที่เป็นควาร์กนะครับแล้วก็วิธีการสร้างลากรังเจียนของมันทั้งหมดนะครับรวมถึงสมมาตรที่มีเนาะเราก็จะพูดส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสกีมคร่าวๆที่เราจะได้เรียนกันในคอร์สนี้นะครับก็คาดหวังว่าข้างเทอมครึ่งเทอมหลังน่าจะได้พูดส่วนที่เป็นพาร์ทอินทิกรัลกับสแตนดาร์ดโมเดลทั้งหมดเนาะนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็เราก็จะยืดไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับเพราะเราอัดวิดีโอไว้ใช่ไหมนะครับลุยไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับข้อตกลงเรื่องคะแนนไม่มีนะครับเพราะว่าแค่ส่งกันบ้านนะครับส่งกันบ้านครบก็โอเคแล้วครับซึ่งใครลงทะเบียนก็ควรส่งกันบ้านนะครับคนไม่ลงทะเบียนไม่ส่งก็ได้ครับแล้วแต่ส่งก็จะดีนะ ครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันทำด้วยเพราะว่าจะบอกว่าครับอาจารย์อาจจะไม่ได้สามารถแสดงทุกแคลคูเลชันได้จริงๆคือมันเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆอะนะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องทำงานหนักกันนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับหรืออยากจะให้เพิ่มส่วนไหนก็พูดได้โอเคเขียนเนาะอ่ะตามนี้นะครับมีไม่น่ามีข้อแนะนำอะไรเนาะโอเคนะครับทีนี้นะครับก็เราจะมาดูรีซอร์สละกันเนาะนะครับreference นะครับที่อาจารย์จะใช้เป็นส่วนใหญ่ในคอร์สนี้เนี่ยนะครับก็เราจะเรียงตามลำดับอะไรดีเนื้อหาและความสำคัญแล้วกันเนาะดูเนื้อหาเป็นหลักนะครับเล่มหลักที่อาจารย์จะใช้เนี่ยครับก็คือเดี๋ยวนะอ่านชื่อก่อนนะแป๊บนึง Gauge Theoryof elementary particle physics นะครับอันนี้เป็น hidden gem อันหนึ่งนะครับที่คนไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่แต่ว่าโคตรดีนะครับเขียนโดยเชงอันลีนะครับนะครับแอนนี่เนาะครับใครสนใจก็จัดการหารีซอร์สของตัวเองได้นะครับตามสไตล์เลยนะครับแนะนำว่ามันอาจมันดีนิดนึงในแง่ที่ว่ามันไปค่อนข้างเร็วถ้าเราพอมีพื้นฐานแล้วเนี่ยอ่านแล้วก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะไปได้ไกลมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นมันจะเป็นเท็กซ์บุ๊กที่ไม่ใช่สำหรับearly grad หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องเป็นแบบเป็นไปปลาย grad แล้วเป็นปอเอกไกลๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เล่มแรกที่อาจารย์จะยึดเป็นหลักตอนเราพูดถึง renormalization เลยนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่ครบที่สุดและที่เห็นต่อเล่มอื่นมันจะเขียนกระจัดกระจายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่อาจารย์จะเรียงเนื้อหาคล้ายๆกับเชงอันลีนะครับในส่วน renormalization เนาะส่วนที่อีกอันนึงที่ดีเนี่ยนะครับก็คือ quantum field theory ของ Louis Slider นะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับ
ลูอิสไรเดอร์เนี่ยไม่ได้เขียนดีขนาดนั้นแต่ว่าดีเทลแคลคูลเลชันเนี่ยครบนะครับฉะนั้นก็จะเป็น reference ที่ดีอันนึงในการดูพวกการคำนวณของเรานะครับว่าเราขาดตกบกพร่องหรืออะไรไปบ้างนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถไปเติมได้นะครับโอเคก็ประมาณ2เล่มนี้นะครับที่จะเป็นเล่มหลักๆอีกเล่มก็เหมือนเดิมนะครับ Peskin and Schroeder นะครับที่เราใช้กันมาจนพรุนนะครับเดี๋ยวนะ Schroeder มันเขียนไงวะครับ Peskin and Schroeder เนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะเป็นตัวช่วยอีกอันนึงก็คืออโศกดาสครับอโศกดาสเนี่ยมี2เล่มนะครับมี Quantum Field Theory กับ Quantum Field Theory ที่ใช้ผ่าน Integral Approach ดีทั้ง2เล่มเลยนะครับลองไปหาดูนะครับเป็น QFT เฉยๆกับ QFT แล้วก็เป็นผ่าน Integralนะครับเป็นผ่าน integral approach ก็ค่อนข้างดีทั้งสองเล่มเลยนะครับก็เราจะใช้ reference พวกนี้เป็นหลักนะครับน่าจะครบแล้วครับอาจารย์นั่งไล่จากในคอมที่มีเดี๋ยวนั่งดูต่อนะแป๊บนึงเดวิดทองโอเคไม่ต้องนะครับเดวิดทองไม่มีเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวิชานี้นะครับเราเลยเดวิดทองไปแล้วอันนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามีคนแนะนำมาเคอร์สันห่วงแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะโอเคกับมันไหมครับเดี๋ยวลองอาจารย์เขียนไว้ก่อนแล้วกันเนาะ UFT เนาะไปอันนี้ยังไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่ว่ามีคนบอกว่าดีนะครับก็ลองเช็คดูหน่อยก็ได้ฮะก็นี่เป็นอีกอันหนึ่งน่าจะหมดแล้วอ๋อมีมาร์คเซนเทกรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกแนวแอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับที่ถ้าเราสนใจก็ลองไปอ่านตามอาหารได้เนาะแต่ว่าลองเน้น reference ด้านบนมากกว่าที่จะเป็นด้านล่างนะครับก็น่าจะช่วยเราได้มากกว่าโอเคโอเคนะครับมีใครแนะนำเล่มอื่นอีกไหมครับบอกได้นะคือเท็กซ์ที่เป็นอ่ะพี่ปิ๊กพูดเลยครับอ๋อไม่ครับจะบอกว่าเคยสันฮวงเคยอ่านครับมันดีไหมฮะเรื่องให้เขาการอธิบายให้เห็นภาพค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับก็คือเหมือนใช้ภาษาออกไปทางจีนนะครับแล้วมันจะเหมือนกับอธิบายเห็นภาพมากกว่าครับก็เคอร์สันฮวงน่าจะออกแนวพวกคอนเนสแมทเทอร์นิดๆด้วยก็ดีก็น่าจะช่วยเราพอสมควรในการมองเห็นภาพในฟิสิกส์ครับครับดีกว้างขึ้นนะครับดีครับดีครับมีใครแนะนำเล่มอื่นแนะนำได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้พยายามเลือกเล่มที่คิดว่ามาตรฐานนิดนึงเนาะก็เชงเกอร์ลีเป็นเล่มที่ดีมากครับแล้วก็ไรเดอร์ก็ดีมากแล้วก็เพสกินโชเดอร์ก็ยูชวลแต่ว่าเพสกินโชเดอร์อาจจะอ่านยากสุดถ้าเทียบกันในสองสามเล่มนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่า to be fair เล่มไหนไม่ก็ยากถึงแล้วตอนนี้คือเนื้อหาส่วนต้นๆเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หลังๆเนี่ยอันนี้แม่งสลับกันมั่วซั่วไปหมดเลยโอเคแฮปปี้เนาะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยสามารถไปดูพวกวิดีโอเลคเชอร์ต่างๆได้เนาะครับไปลองนั่งเช็คดูได้แต่คืออาจารย์ยังไม่ค่อยเห็นวิดีโอเลคเชอร์ที่เป็นพวก Advanced Quantum Field ที่ดีๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเห็นแค่เป็นพวกเบสิกอะไรเงี้ยอาจจะเราจะต้องไปค้นลึกๆในพวก parameter หรืออะไรงั้นแทนก็อาจจะช่วยได้ICDP ก็มีนะ ICDP ก็มีมันจะเป็นตัวหลังๆครับก็ลองไปเช็คดูได้เดี๋ยววันไหนเรามานั่งดูด้วยกันก็ได้ครับโอเคไม่มีใครสงสัยไม่มีใครอะไรเนาะนะครับอ่ะเราเขียนให้มันเป็นหลักฐานเนาะmarking นะครับ home word 100% นะครับโอเค
ทุกคนแฮปปี้นะครับครับอันนี้ตกลงกันแล้วเนาะครับผม 100% ครับส่งครบก็จบเลยครับมีแค่นั้นโอเคจะเรียนกันเลยนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับมีน่าจะมีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งจริงๆก็อาจจะยาวกว่านั้นก็ได้แต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้อ๋อทุกวันอังคารเราจะเริ่มประมาณบ่ายครึ่งแล้วกันเนาะนะครับให้มีเวลาพักกินข้าวยาวกว่าชั่วโมงหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ดีเพราะว่าเราเรียนต่อถึงเที่ยงใช่ไหมครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อังคารหน้าจะได้เรียนถึงเที่ยงครึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ดริศบอกเนาะฉะนั้นก็เราจะเริ่มบ่ายครึ่งเป็นประจำเนาะครับบ่ายครึ่งเป็นถือว่าเป็นประจำแล้วก็จะเลิกประมาณ4 โมงเย็นเป็นปกติแล้วกันโอเคเนาะโอเคนะครับประมาณนี้ที่อัดไว้ใน YouTube จะไปลงที่อัดไว้จะไปลงใน YouTube นะครับก็ไปตามดูได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยบอก channel ทีหลังแล้วกันเนาะนะครับโอเคเรามาเริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่า renormalization แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในการ discuss พวก field theory เนาะเวลาเราพูดถึงเจ้า field theory เนี่ยนะครับเจ้า renormalization เป็นสิ่งหนึ่งที่แทบจะติดกับตัว field theory มาเลยเนาะโอเคนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างบางอย่างขึ้นมาก่อนเนาะอาจารย์จะพยายามไม่พูดว่าใน field theory มีปัญหาอะไรซึ่งเราน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะครับงั้น point แรกที่เราควรจะพูดเลยก็คือสิ่งที่ field theory มีเนี่ยครับ quantum field theory เนาะอาจารย์จะใช้ field theory ไปเลยเพราะว่าเราไม่มี classical field theory ให้เราใช้ตอนนี้ละนะครับfield theory ที่เรามีเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเต็มไปด้วย diagram หรือว่า Feynman diagram ที่พอคำนวณเสร็จปุ๊บเป็น divergence นะครับก็คือเราไม่สามารถหาค่าได้นะครับมันพุ่งออกนะครับเป็น infinity เนาะก็ renormalization พวกนี้เนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นวิธีการเนาะ renormalization นะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นวิธีการที่เป็นใบเสร็จออกมาครับเขียนตาม1 2 3 4เพื่อที่จะจัดการอินฟินิตี้พวกนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นใช้คำว่าอะไรดีเป็นเมธอดแล้วกันเนาะนะครับที่จะนะครับไอโซเลตเนาะแยกอินฟินิตี้ออกมาเพื่อที่จะดึงส่วนที่เป็น divergence term ออกมาเนาะแล้วก็เหลือของที่เราสามารถวัดได้ครับมันคล้ายๆกับดึงเรารู้ว่า diagram พวกนี้มันมี infinity ใช่ไหมครับเราจะต้องมีวิธีการในการดึง infinity ออกแล้วเราก็บอกว่าที่เราจะคำนวณได้จริงๆคือส่วนที่ไม่ใช่อินฟินิตี้นะครับมันอาจจะฟังดูแปลกสำหรับเราตอนนี้เนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆพูดไปว่าเรามีสเต็ปยังไงบ้างแล้วมันเมคเซนส์ได้ยังไงในแต่ละสกีมในแต่ละความหมายมันไม่ได้มีวิธีเดียวในการทำเนาะนะครับอันนี้เราพูดตรงๆก่อนก็คือเราสามารถทำได้จากหลากหลายวิธีแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยนะครับตัวซิงเกิลคอร์ไอเดียของมันก็คือเรามีอินฟินิตี้เราดึงอินฟินิตี้ออกแล้วก็เหลืออะไรที่ไม่ใช่ infinity ไว้แค่นั้นเองนะครับมันอาจจะดูไม่ make sense ตอนนี้ครับแต่ถ้าเราเรียนไปก็อาจจะ make sense มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะไม่บอกมัน make sense ทันทีเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะไม่นะครับเนาะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเราแค่แยก infinity ออกเท่านั้นเองเนาะทีนี้นะครับไอเดียพวกนี้เนี่ยครับมันไม่ใช่ไอเดียที่เขาเรียกว่าอยู่ลอยๆนะครับไม่ใช่ไอเดียที่เขาเรียกว่าแบบลอยออกมาจากอากาศเพื่อที่จะโกงเอาอินฟินิตี้ออก
ครับไอเดียพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่แม้กระทั่งในพวก material science เนาะcommon มากๆนะครับตัวอย่างที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยครับก็คือสมมุติว่าเรามีอาจารย์เลือกเป็น solid state สักอันหนึ่งก็ได้นะครับสมมุติว่าเราพิจารณาเป็นผลึกหรือว่าเป็นสสารในสักอย่างหนึ่งเนาะนะครับที่เป็นผลึกเนาะแล้วก็พิจารณาอิเล็กตรอนเนาะที่วิ่งใน solid แข็งๆอันนี้นะครับก็คืออาจจะมีอะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับเป็นคิวบ์คิวบิกอะไรก็ไม่รู้ช่างมันนะครับไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็ต่อเป็นอินฟินิตี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มีอิเล็กตรอนนะครับที่วิ่งอยู่ข้างในนะครับวิ่งอยู่ข้างในพวกนี้นะครับก็จะวิ่งตามพวกนี้เนาะนะครับดริฟต์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะทีนี้คำถามก็คือนะครับถ้าเราต้องการวัดแมสของอิเล็กตรอนเนาะเราน่าจะเคยเรียนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะนะครับถ้าเราพูดถึง mass ของอิเล็กตรอนข้างใน solid นี้ครับข้างใน lattice ตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับมันไม่เท่ากับ mass ของอิเล็กตรอน outside solid ครับ outside the lattice เนาะใช่ปะนะครับเราน่าจะเคยเรียนแล้วนะครับเจ้ามวลที่เราวัดได้เนี่ยครับจากการที่อิเล็กตรอนวิ่งข้างในโซลิดพวกนี้เราจะเรียกมันว่า effective mass ถูกปะนะครับน่าจะเคยเรียนอยู่ถูกไหมเนาะเหตุผลสำคัญที่ effective mass เนี่ยมันไม่เหมือนกับ mass ที่อยู่ในvacuum นะครับเหตุผลที่สำคัญมากก็คือมันมีพวก interaction ถูกต้องไหมนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างในตัวlattice ตัวนี้เนี่ยนะครับมันมี interaction ที่คอยดึงมันอยู่ฉะนั้นเวลาเราวัด movement ของมันเนาะเพราะว่าเวลาเราวัดมวลใช่ไหมครับเราวัดจากแรงที่เรา perturb เราดูการเคลื่อนที่ของมันถูกไหมครับเราดูว่ามันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือมีความเร่งเท่าไหร่นั่นแหละเนาะถ้าเราวัดข้างนอกกับข้างในเนี่ยครับ effective mass มันมีค่าแตกต่างกันถูกต้องไหมนะครับเนาะอันนี้เนี่ยสาเหตุหลักเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีinteraction นะครับการเติม interaction เข้าไปเนี่ยครับทำให้ mass ที่เราวัดได้เนี่ยจาก effective mass พวกนี้เนี่ยครับมีค่าเปลี่ยนไปเนาะมีค่าเปลี่ยนไป ฉะนั้นเนี่ยครับในแง่หนึ่งเนี่ยครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าเราจะพบว่าครับไอ้ mass ที่เราวัดได้โดยที่มี presence หรือว่ามีการคงอยู่ของพวก interaction พวกนี้เนี่ยมันจะไม่เท่ากับค่าจริงที่เราวัดได้ข้างนอกเนาะการที่เราเปลี่ยนค่าพวกนี้ไปเนี่ยครับนี่คือ renormalization เลยนะครับเทคนิคนี้เนี่ยครับคือเทคนิคที่เราสามารถพูดได้ว่าการ switch on switch off เนี่ยเนี่ยนะครับนี่คือ process ของ renormalization เลยนะครับคือถ้าอิเล็กตรอนมันอยู่ใน solid ใช่ไหมนะครับเราไม่สามารถวัด mass ของอิเล็กตรอนได้เราต้องไปวัดข้างในนะครับฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่า mass นี้มีค่าเท่าไหร่นะครับเราต้อง contribute ทุกอย่างเข้าไปด้วยครับเพื่อให้ mass ของอิเล็กตรอนมันเปลี่ยนไปอันนี้คือความหมายสั้นๆเลยนะครับสมมติว่าเราวัดข้างนอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่า mass ของอิเล็กตรอนมีค่าเท่านี้ใช่ไหมครับแล้วเราถามว่าถ้าเราไปพุทใน solid อันนี้เนี่ย mass ของอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราไปเติม interaction term เข้าไปนะครับคำนวณว่า interaction พวกนี้เนี่ยจะไปเปลี่ยน mass เป็นเท่าไหร่นะครับมันคือการทำให้ normalize อีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนค่ามวลพวกนี้อีกครั้งหนึ่งพอนึกภาพออกเนาะนะครับนี่คือไอเดียคร่าวๆของการทำ renormalization แม้กระทั่งใน condensed matter ใน solid state ในอะไรพวกนี้นะครับก็ยังมีอยู่เนาะทีนี้นะครับเวอร์ชันที่เราจะมาพูดกันในวิชานี้คืออะไรนะครับใน field theory version เนี่ยนะครับ
มันอาจจะยากกว่านิดนึงนะครับความหมายที่มันยากกว่าหมายความว่ายังไงเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเจ้าตัว renormalization scheme ที่เราใช้พวกนี้เนี่ยนะครับเนาะสมมุติว่าถ้าเราต้องการจะวัด mass ของอิเล็กตรอนเนาะสมมุติว่าถ้าต้องการเราจะมาวัด mass ของอิเล็กตรอนจริงๆเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยเนาะ difficulty อันแรกที่เราจะมีจริงๆเป็น difficultiesเดี๋ยวนะผิด tense อาจารย์เขียนนี้แล้วกันเนาะนะครับ difficulties เนาะหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยที่มีเลยเนี่ยนะครับก็คือมันไม่มี switch นะครับคุณดึงอิเล็กตรอนออกจากทฤษฎีที่เป็น field theory ไม่ได้เพราะว่าอิเล็กชันไอ้ interaction ระหว่างอิเล็กตรอนกับฟิลด์อื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาพอได้เข้าไหมนะครับเราไม่สามารถถอดอิเล็กตรอนออกจากแวคคัมได้แล้วถามว่าอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่นะครับมันไม่มีสวิชเนาะที่จะ turn off interaction ใช่ปะนะครับเพราะว่าแวคคัมมันอยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแล้ว interaction ระหว่างแวคคัมกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานของทฤษฎีเองฉะนั้นนะครับเราไม่สามารถไม่มีสิทธิ์เลยนะครับที่จะตัดอินทรักชันพวกนั้นออกไปได้เพื่อที่จะวัดตัวแบมแอสหรือว่าแมสมันจริงๆเนาะคอนซีเควนซ์ของมันอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราไม่สามารถวัดแบมแมสได้นะครับคำว่าแบเนี่ยหมายถึงnaked คือตัดทุกอย่างออกครับแล้ววัด property มันจริงๆเนาะแบคำนี้หมายความว่ามันคล้ายๆกับเป็นสตริปทุกอย่างออกถอดทุกอย่างออกเลยครับเป็นคือถอดทุกอย่างออกเหลือแค่ property ของมันจริงๆฉะนั้นเนี่ยครับอันดับแรกที่เราพบใน field theory เลยเนี่ยครับถ้าเราต้องการจะทำ renormalization นะครับเราวัดมันไม่ได้นะครับว่าถ้าวัด property จริงๆเนี่ยนะครับเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราไม่สามารถเอาอิเล็กตรอนออกนอกจากแวคคัมมาเพื่อที่จะวัดได้นะครับมันจะมีปัญหาทันทีเนาะ จะมีปัญหาทันทีครับข้อ2นะครับข้อนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเนาะนะครับ value นะครับ of effective mass เนี่ยเป็น infinity นะครับvalue ของ effective mass ที่เราวัดได้นะครับก็เป็น infinity คือมี bare mass ใช่ไหมนะครับที่วัดไม่ได้นะครับแล้ว value ของ effective mass ที่เราพยายามคำนวณเนี่ยนะครับดันเป็น infinity อีกนะครับมันก็เลยค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยนิดหนึ่งเวลาเราพูดถึงสิ่งพวกนี้นะครับว่าเจ้าตัว mass ของพวกนี้เนี่ยครับมันจะตีความได้ยังไงบ้างเนาะโอเคเนาะครับฉะนั้นเนี่ยครับก็เราจะมาพูดถึงปัญหาพวกนี้ในวิชานี้เนาะคือปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถวัดแต่ mass ได้อันดับแรกเนาะครับอันดับที่สองเนี่ยพวก mass พวกนี้ถ้าเราคำนวณจริงๆเนี่ยครับมัน diverge ออกเสมอนะครับมันมีค่าเป็น infinity เนาะก็สิ่งที่เราจะทำเนี่ยครับเอามีใครจะ discuss point อะไรบอกได้เลยนะครับพูดเลยเคลียร์เนาะถามได้นะครับกลัวจะไปเร็วเกินไปเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันค่อนข้างปรัชญาพอสมควรอาจารย์ครับครับพูดเลยครับครับมันที่ว่าที่อาจารย์ว่าอะไรนะมันนะถ้าคือปกติเราวัดแบร์แมสไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคือเงมก็ต้องมีอินเตอร์แอคชั่นตัวนี้มันจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับในควอนตัมฟิลด์ตั้งแต่แรกด้วยหรือเปล่าที่พอเวลาเขาคอนสตรักไอตัวฟิลด์ออกมาเนี่ยสุดท้ายยังไงพอเวลาเราจะพิจารณาหรือเอามาคำนวณยังไงเราก็ต้องรวมอินเตอร์แอคชั่นนะไม่รู้ผมอธิบายถูกหรือเปล่า
ใช่ใช่ครับใช่ก็อันนี้คือความหมายเดียวกันเลยเวลาเราวัดอะไรก็ช่างนะครับเราไม่ได้วัด free theory เพราะว่าถ้าเป็น free theory เราวัดไม่ได้ฉะนั้นของในธรรมชาติทุกอย่างเป็น interacting theory ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเวลาเราจะไป disturb มันเพื่อที่จะวัดนะครับมันจะต้องมี interacting theory เป็นพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นไอ้คำว่า bare mass เนี่ยมันวัดไม่ได้เลยตั้งแต่แรกเป็น parameter ที่เราไม่มีสิทธิ์ในการวัดตั้งแต่แรกโอเค สรุปคือคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่มาตั้งแต่ตัว QFT ตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับที่ก็คือว่าที่ free theory หรือว่าเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่ว่ามันคนละ free ถ้าสมครับค่อยๆเข้าใจ free theory เนี่ยเราวัดไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่านั่นคือคนละอย่างกันกับการที่เราพูดว่าเราจะไปวัดมันฉะนั้นหมายความว่าผมหมายความว่าถ้าเรามีทฤษฎีที่เราวัดได้อันหนึ่งเนาะซึ่ง free theory เราวัดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะมันมี interactionถ้ามี interaction เราไม่ต้องพูดถึงการวัดครับเราคำนวณได้แค่ two point function end point function แล้วก็จบครับส่วนแต่ว่าถ้าเติม interacting theory มาเนี่ยปัญหาก็คือถ้าเราเติมไปแล้วใช่ไหมครับ bare mass เนี่ยมันวัดไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเราไม่สามารถ turn off interaction ได้โอเคเคลียร์ครับมันต้องเคลียร์กันแยกกันนิดนึงโอเคครับแต่ว่าเข้าใจ point ครับคุยได้คุยเลยฮะโอเคไหมโอเคไม่มีใครถามแล้วตามต่อนะครับถ้างั้นโอเคครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เราจะมาพูดถึงวิธีแก้ที่เป็น general เนาะนะครับ renormalization scheme เนี่ยครับหลักการเลยก็คือนะครับเราเอา infinity path เนี่ยนะครับย้ายไปที่ bare parameter แทนนะครับโอเคเนาะนะครับคล้ายๆเดิมเลยเนาะเนื่องจากว่าเราบอกว่าวิธีการวัดของเราเนี่ยเราวัดเทียบกับแบ็กกราวด์ใช่ไหมนะครับเราก็แทบไม่ต้องทำอะไรนะครับเราแค่บอกว่าเนื่องจากว่าแบร์แมสเราวัดไม่ได้ถูกป่ะนะครับแบร์พารามิเตอร์เราวัดไม่ได้พารามิเตอร์เปล่าๆที่ไม่มีeffective ไอ้ที่ไม่มี interacting theory เนี่ยครับมันไม่มีจริงเนาะเราวัดมันไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้เป็น infinity ซะนะครับแล้วของที่เราวัดได้จริงๆเนี่ยนะครับก็คือส่วนต่างระหว่าง infinity นั้นกับ interacting theory ที่เราใส่เข้ามานะครับก็คือเราจะคัดเอา infinity ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ย้ายมันไปโทษว่าตัว bare mass เนี่ยมันเป็น infinity ตั้งแต่แรกโอเคเนาะนะครับเราจะทำแบบนี้แทนนะครับคืออย่าคิดว่ามันแปลกอะไรนะครับเพราะว่าเราเคยทำแบบนั้นใน solid state ไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างระหว่าง field theory กับ solid state ก็คือพารามิเตอร์มันดันเป็นอินฟินิตี้เฉยๆนะครับซึ่งเราเคยเจอแล้ว1รอบถูกไหมครับตอนเราคำนวณพวกground state ของฮาร์โมนิกออสซิเลเตอร์ถูกไหมฮะอันนั้นเราเจอทันทีว่ามันเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับเราต้องคัดมันขึ้นนะครับด้วย normal ordering หรืออะไรก็ช่างนะครับฉะนั้นเนี่ยครับวิธีนี้ก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะครับในแง่หนึ่งถ้าเรามองจากมุมนี้นะนะครับมันไม่ได้ดูแปลกขนาดนั้นว่ามันคล้ายๆกับเป็นการเอาของไปหมกๆไว้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นพื้นฐานของทฤษฎีเองที่ถ้าเราใช้ infinite degree of freedom พวกนี้เนี่ย infinity มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะโผล่ขึ้นมาฉะนั้นก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะซ่อนไว้ที่นั่นนะครับก็หลักการคร่าวๆก็คือเราเจอ infinity ครับตัดออกเราเอาไปซ่อนที่ bare parameter ครับนั่นคือเรื่องคร่าวๆแล้วของพวกนี้เนี่ยครับก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆในแง่ที่ว่าเนาะprediction จากทฤษฎีที่เป็น renormalizable theory เนี่ยครับก็ให้ผลที่ตรงกับการทดลองแบบสุดๆไปเลยนะครับพวก quantum electrodynamics นะครับเช่นที่เราน่าจะเคยรู้แล้วเนาะนะครับพวก electric dipole moment of electron นะครับg-2 เนี่ยครับเรียกว่าอะไรดี this method of calculation เนาะนะครับก็เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับจนถึงตอนนี้เลยนะครับ
พวกทฤษฎีที่เป็นควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์เนาะที่อธิบายอินทราคชันระหว่างอิเล็กตรอนและโฟตอนเนาะนะครับที่เป็นพื้นฐานของควอนตัมฟิลด์ธีอรีที่เราใช้กันเนี่ยนะครับเจ้านี่เนี่ยนะครับก็ให้ precision ที่แม่นมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองนะครับพวก G-2 experiment นะครับนะครับของอิเล็กตรอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้ามีเวลาว่ามันคำนวณออกมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบการทดลองได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกพอยต์หนึ่งที่เราจะต้องไปถึงเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือดีเทลคร่าวๆที่เราจะเริ่มทำกันมีใครมีคำถามเลยไหมครับโอเคเนาะเอาละนะครับเราจะมาพูดถึงอาริถามได้เปล่าเราจะมาพูดถึงตัวอย่างที่เป็น5 to the 4นะครับถามได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเวลาเยอะแยะโอเคปรับเข้าใจเปล่าโอเคครับโอเคครับเอาล่ะนะครับถ้างั้นเรามาดูตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะนะครับว่าเราจะจัดการกับพวก infinity นี้ได้ยังไงบ้างนะครับอาจารย์จะพูดในลักษณะที่เป็น schematic ก่อนคร่าวๆว่ามัน infinity อยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะไปซ่อนที่ไหนนะครับอันนี้คือวางแผนก่อนนะครับว่าอะไรคือปัญหานะครับเราไปซ่อนที่ไหนแล้วซ่อนยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังนะครับเพราะว่าซ่อนยังไงเนี่ยอาจจะยาวเพราะว่าวิธีการคำนวณจริงมันยาวมากนะครับฉะนั้นมันดีกว่าถ้าเราจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าเราจะดูของพวกนี้ยังไงบ้างเนาะทบทวนแล้วกันเนาะนะครับเรามีทฤษฎีที่เป็น 5-4 theory เนี่ยนะครับมันเป็น scalar field เนาะก็คือ 1.2 นะครับ d mu phi d mu phi ถูกไหมฮะแล้วก็ลบด้วยนะครับทีนี้นะครับก็จะเป็น m square phi square นะครับอันนี้เป็น real field เนาะแล้วก็นะครับเติม interaction เข้าไปนะครับก็คือ lambda 4 fact แล้วกันเนาะนะครับจะใส่4 fact เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ phi กำลัง4โอเคเนาะนะครับเราจะเริ่มต้นทฤษฎี5 to the 4เนี่ยนะครับด้วย point อะไรประมาณนี้นะครับเคลียร์เนาะนะครับอันนี้เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วเราก็เรียกพาร์ทนี้เนาะนะครับว่า free theory เนาะนะครับอันนี้เป็น interacting part ใช่ไหมนะครับเป็น interacting ลากรังเจียนนะครับซึ่งเวลาเราไปคำนวณจริงๆมันก็ต้องคำนวณในลักษณะของ Hamiltonian ถูกไหมครับเราก็จะได้เป็น Hamiltonian ของโมนี้คือเติมอะไรเข้าไปนะครับintegrate อะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อให้มันครบกลายจะเป็น interacting picture ขอโทษ interacting part of Hamiltonian ใน interacting picture อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าเราผ่านมันมาแล้วเนาะนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับpoint คือนะครับเรามีอะไรนะ Feynman diagram ใช่ไหมนะครับเรามี Feynman diagram สองอันที่เป็นไปได้นะครับก็คืออันนี้นะครับใส่ลูกศรไหมใส่ไปก็ได้ครับแบบนี้เลยนะครับอาจารย์เจอเวิร์กในเราจะทำงานในโมเมนตัมสเปซนะครับเราจะไม่ทำงานในposition space ละนะครับเพื่อความง่ายเนาะเพราะว่าเวลาเราดูพวก divergence อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะไปตกอยู่ตรงตอนที่เราอินทิเกรตโมเมนตัมฉะนั้นเราพูดถึงโมเมนตัมสเปซเลยก็จะลัดขั้นตอนไปได้หนึ่งขั้นนะครับไม่ต้องไปใช้พวกฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอีกรอบหนึ่งเคลียร์เนาะนะครับโอ้ลืมพูดพอยที่สำคัญมากอันหนึ่งขอโทษแป๊บนึงเก็บไว้ก่อน ลืมโอเคนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแบร์พารามิเตอร์ถูกไหมครับเนาะนะครับแบร์พารามิเตอร์เนี่ยคือพารามิเตอร์ที่อยู่ในทฤษฎีเนาะที่อยู่ในทฤษฎีฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะแยกความแตกต่างระหว่างพารามิเตอร์ที่เราวัดได้จริงๆเนาะ
กับพารามิเตอร์ที่อยู่ในทฤษฎีที่เป็นแบร์พารามิเตอร์เนาะครับเราจะใช้ subscript 0นะครับหมายความว่านะครับจันจะใส่0แม่งให้หมดเลยนะครับทุกอันไม่ละเว้นนะครับไฟล์ก็ใส่นะครับแลมดาก็ใส่ m ก็ใส่นะครับเราไม่แคร์นะครับทุกอย่างเป็นแบร์พารามิเตอร์ทั้งหมดเลยครับใส่ไปเลยใส่0เข้าไปให้หมดนะครับเพื่อที่จะแยกความแตกต่างระหว่างของที่เราวัดได้จริงนะครับกับ0โอเคเนาะส่วนของที่เราวัดได้จริงเราก็จะไม่ห้อย subscript อะไรทั้งนั้นนะครับก็คือดึง subscript ออกก็จะเป็นของที่เราได้จากในทฤษฎีจริงๆนะครับซึ่งตัวนั้นคืออินฟินิตี้โอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิธีทีหนึ่งในการพูดว่าตัวที่เราวัดได้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีนี้นะครับกลับมา point เดิมที่พูดครั้งไว้นะครับเรามีFeynman diagram เนาะซึ่งถ้าเราจำได้นะครับ Feynman diagram ของเรานะครับก็จะให้ Feynman rule ที่เกี่ยวข้องกับมันเนาะเป็น p square ลบด้วย m 0 square ใช่ไหมนะครับแล้วก็ใส่ตัว regulator นิดนึงเพื่อไม่ให้มันไปฮิตโพลที่บวกลบโอเมก้านะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็นะครับอีก Feynman diagram นึงเนาะครับก็คือเจ้านี่นะครับเป็น interaction point เป็น vertex นะครับเราใส่ลบ i แลมดาลืม0นะครับแลมดา0แบบนี้โอเคเนาะนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของFeynman rule ที่เราจะได้ใช้นะครับในตัวอย่างนี้ซึ่งใครไม่แม่นก็ลองกลับไปทบทวนดูก็ได้นะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างเนาะนะครับเราต้องไล่ขาเข้าขาออกใช่ไหมนะครับ interaction propagator นะครับ propagator ก็ใส่พวกนี้ factor พวกนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ symmetry factor ถูกไหมครับพอใส่ symmetry factor แล้วก็ integrate ในโมเมนตัมที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดเนาะเราก็จะได้ของทั้งหมดนี้ออกมาเคลียร์เนาะนะครับโอเคทันนะนะครับทีนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงไดอะแกรมอีกประเภทหนึ่งเนี่ยครับที่มีชื่อเรียกว่านะครับone particle reducible diagrams นะครับ one particle irreducible diagram นะครับเราจะย่อ diagram ประเภทนี้นะครับว่า one pi diagram นะครับ one pi particle irreducible นะครับ pi ครับ one particle irreducible diagram คืออะไรนะครับมันคือ Feynman diagram นี่แหละนะครับก็คือแน่นอนเราพูดถึง Feynman diagram เนาะนะครับที่นะครับไม่สามารถตัดขาข้างในได้นะครับแม้แต่ขาเดียวเนาะเดี๋ยวนะใช้คำว่าอะไรก็คือถ้าเราตัดขาข้างในไปแม้แต่ขาเดียวเนี่ยครับแล้วมันหลุดออกจากกันเมื่อไหร่นะครับหมายความว่าถ้าตัดปุ๊บนะครับแล้วมันแยกออกมาเป็น2ชิ้นได้เนี่ยโดยที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเราจะไม่เรียกมันว่า one pi นะครับถ้าตัดแล้วมันยังห้อยยังติดกันอยู่เนี่ยครับเป็นตัวที่มันยังเป็น connected อยู่เนี่ยครับเนาะนะครับเราจะเรียกมันว่า one pi diagram โอเคเนาะนะครับตัวอย่างคือแบบนี้นะครับอาจารย์เขียนตัวอย่างแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับสมมุติว่าอาจารย์มี
เอาอะไรดีวะขาเดียวก่อนแล้วกันเนาะนะครับขาเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาแบบนี้ไดอะแกรมนี้นะครับเป็น 1PI ไหมไม่เป็นแล้วทำไมถึงไม่เป็นนะครับมันตัดตัดตรงแลไ้หนวมัดนีก็ยังคอนเน็กต์อยู่ใช่เพราะมันไม่สามารถ disconnect ได้ใช่ไหมมันต้องเป็นดิอ่าฮะเดี๋ยวนะขอโทษอาจารย์ใช้ negative ซ้อน negative อีกทีนึงใช่ไหม มันควรจะ which still be connected ก็ได้เพราะมันเป็น negative negative ใช่ไหมแต่ว่าเข้าใจความหมายใช่ไหมตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ตัดตรงนี้ออกถูกไหมครับมันก็ยังห้อยเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ถูกไหมครับแปลว่าอันนี้เป็น 1PI ครับโอเคอันนี้เป็น 1PI เคลียร์ป่ะตัดแล้วมันไม่หายไปครับตัด internal นะนะครับไอขานี้ไม่นับเนาะนะครับอันนี้เขาเรียก amputated นะครับอันไม่เกี่ยวต่อโอเคอันนี้เป็น 1PI นะครับครับเปลี่ยนสีครับอันนี้เป็น 1PI ไหมPI ไหมอันนี้ internal line มันคืออะไรครับคือมันคือลูกโป่งใช่ไหมครับถ้าตัดแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ถูกไหมครับเนาะอันนี้เรียก 1PI เหมือนกันฮะโอเคเนาะนะครับนี่คือ 1PI 1PI แบบอื่นได้ไหมนะครับเยอะแยะนะครับทำอะไรก็ทำนะครับเป็นกระบองเพชรอะไรก็ได้นะครับนี่คือ 1PI เหมือนกันนะครับตัดขาเดียวมันยังอยู่ตลอดนะครับนี่คือ 1PI เคลียร์เนาะนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะได้เปล่าไม่ได้ป่ะครับเพราะว่าตัดไอ้เส้นตรงกลางมันขาดตัดตรงนี้ผิดทันทีเลยถูกไหมครับแยกเป็น2ชิ้นถูกไหมครับฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ 1PI เนาะนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ 1 particle พูดใหม่ 1 particle irreducible นะครับ diagrams ครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็น2ขาก็ได้นะครับจะเป็น4ขาอะไรก็ได้นะครับตามสบายความหมายก็คือตราบใดที่มันเป็น 1 particle irreducible เนี่ยนะครับได้ทั้งหมดแบบนี้เป็น 1PI ไหมเป็นใช่ไหมนะครับเพราะว่าตัดฝั่งไหนก็ได้ครับตัดอันไหนก็ยังโอเคอยู่นะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น 1PI เช่นเดียวกันโอเคเนาะนะครับเราจะสนใจเฉพาะ 1PI อย่างเดียวนะครับเพราะว่าส่วนที่มันไม่เป็น 1PI เนี่ยมันสามารถเอา 1PI ไป construct ได้นะครับเหตุผลหลักเลยที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือจริงก็คือทั้งหมดเนาะครับไดอะแกรมอื่นๆนะครับที่เราสามารถสร้างได้ก็คือเอาพวก 1PI พวกนี้มาต่อกันครับก็เสร็จแล้วครับฉะนั้นเราจะสนใจเฉพาะ 1PI เฉยๆนะครับเพราะว่านั่นคือคล้ายๆกับเป็น building blocks ที่เราสามารถไปดีลกันมันได้ก่อนเนาะเพราะว่าแค่นี้ก็เป็น infinity แล้วนะครับเนาะฉะนั้นเราก็จะไปดีลกับเฉพาะส่วนที่มันเป็น irreducible คือลดลงไปอีกไม่ได้แล้วนะครับเหลือแค่นี้พอโอเคเนาะ
เอาละนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับจดทันเนาะนะครับทีนี้นะครับเราจะมาสนใจอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าพวก one particle irreducible diagram นะครับ one pi จันจะคำนวณของอย่างนี้ก่อนนะครับเราจะพิจารณา two point function นะครับจริงๆเราพิจารณา propagator อะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็คือเหมือนกันถูกไหมนะครับจันจะพิจารณาเป็น propagator ในโมเมนตัมสเปซครับ two point function เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันในโมเมนต์ใน position space ใช่ไหมนะครับฉะนั้นถ้าเราจะพิจารณาเจ้าตัว propagator ในโมเมนตัม space เนี่ยเราก็แค่ทำ Fourier transform เนาะดังนั้นเนี่ยครับถ้าอาจารย์จะเขียนเราใช้ delta f หรืออะไรประมาณนั้นเนาะอาจารย์จะไม่ห้อย f อีกต่อไปละนะครับเราจะพูดถึงอะไรวะ propagator ในโมเมนตัมสเปซนะครับเดลต้า p อย่างนี้นะครับอันนี้คือ propagator เนาะในโมเมนตัมสเปซนะครับมันมี convention นิดนึงที่เราจะใส่ i ติดเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังก็ได้ครับว่าทำไมเราต้องพูดแบบนี้แต่ว่านะครับเราเคยดูกันคร่าวๆไปแล้วถูกไหมครับตอนเราย้ายจากตัวโมเมนตัมสเปซไปโมเมนตัมposition space ไปโมเมนตัมสเปซเนี่ยเราต้องทำ Fourier transform ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เราจะเติม i เข้าไปด้วยตัวนึงนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกันอย่างเช่นดูตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเนี่ยเห็นไหมครับตัว propagator แล้วก็ใส่ i เข้าไปนะครับเพื่อให้มันตรงกันจริงๆถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ผิดนะเพราะว่ายังไง infinity ก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำให้มันสอดคล้องกับ notation นี้ไปด้วยนะครับก็เราจะทำ Fourier transform เนาะนะครับก็จะเป็น Fourier transform ของในนี้ใช้ลบนะครับซึ่งอาจารย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนเล่มจะเป็นบวกไหมแต่ว่าโอเคไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสนใจตอนนี้ถูกไหม อันนี้นะครับแล้วก็อาจารย์จะให้มันเป็นการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง0ไปตำแหน่ง x นะครับฉะนั้นก็เราจะใส่แบบนี้ทุกคนคุ้นเคยกับสัญลักษณ์พวกนี้เนาะนะครับข้างในนั้นคือ two point function ถูกไหมครับมันคือ propagator ใน position space ถูกไหมนะครับนี่คือ propagator ใน in momentum space ถ้าเรียกให้ถูกก็คือ Feynman propagator ถูกไหมนะครับที่มันมี Lorentz invariant structure ซ่อนอยู่ข้างในนะครับโอเคเนาะซึ่งถ้าจะเขียนก็คือ x ลบ0แบบเนี้ยเนาะเราน่าจะเคยเห็นละนะครับชัวร์ๆแล้ววิธีที่เราทำก็คือเราทำFourier transform ไปถูกไหมนะครับนี่คือ Fourier transformation โอเคนะครับเราทำ Fourier transformation ของ two point function ไปเป็น two point function ในโมเมนตัมสเปซเนาะซึ่งก็จะมีโมเมนตัมที่ corresponding กับมันนะครับตามนั้นโอเคเนาะนะครับไม่มีปัญหานะครับทีนี้นะครับเราอยากได้อะไรเกี่ยวกับการทำไดอะแกรมพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถเอาของพวกนี้เนี่ยนะครับมาเขียนเป็นไฟแมนไดอะแกรมได้ทันทีเนาะนะครับแทนที่เราจะมานั่งทำพวกนี้นะครับทำไอตัวโอเปอเรเตอร์พวกนี้แล้วมาทำฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนั่นนู่นนี่นะครับอย่าไปแคร์นะครับเริ่มที่ไฟแมนไดอะแกรมเลยนะครับเราจะเริ่มที่ไฟแมนไดอะแกรมทันทีเลยเนาะอาจารย์จะเขียนเป็นสกีมคร่าวๆแบบนี้นะครับเนาะเราจะพยายามจะดีคอมโพสเจ้าtwo point function ในโมเมนตัมสเปซเนี่ยนะครับเป็นสกีมแบบนี้นะครับเราจะเขียนเป็นนะครับอาจารย์จะแทนเจ้าอันนี้เลยเนี่ยครับตัว propagator ของมันเนี่ยครับด้วยไดอะแกรมที่เป็นวงกลมข้างในว่างๆอันนึงนะครับ
จริงๆมันจะมีหลายโนเทชันนะบางคนก็เป็นดําว่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจารย์จะทําให้มันตรงกับเล่มนี้ละกันเนาะครับถ้าพลาดก็ไปหาวิธีทําความเข้าใจกันเองละกันเนาะครับมันจะมีหลายคนใช้คนละแบบกันนะครับอาจารย์จะให้ไอ้เนี่ยนะครับเป็นวงกลมว่างๆนะครับแล้วนะครับเราจะบอกว่าเจ้า propagator ตัวนี้เนี่ยครับมันเกิดจาก first order ของมันนะครับก็คือตัววิ่งไปเฉยๆนะครับแล้วก็บวกกับนะครับตัววิ่งไปเฉยๆนะครับเจอกับตัวนี้นะครับซึ่งข้างในนี้เนี่ยครับมันมี2วิธีเนาะอาจารย์จะเขียนงี้แล้วกันเนาะ one pi แบบนี้นะครับเป็น one particle reducible diagrams แล้วก็บวกกับนะครับ1 pi 2ตัวแบบนี้ครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์มานะครับแป๊บนึงฮัลโหลของอาจารย์ชาคิดค้างหรือเปล่านี่ครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวมาโอเคโอเคนะครับโทษทีถึงนี่แล้วเนาะนะครับเราเอา 1PI diagrams นะครับมาซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะคำนวณเจ้าของพวกนี้นะครับเนาะ นะครับชื่อของ 1PI ที่มี2ขาแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกเจ้าพวกนี้ว่าself energy diagram ครับนะครับเจ้าเนี่ยเราจะเรียกว่า self energy diagram ตัวนี้นะครับเราจะสมมุติก่อนเลยนะครับว่าเราสามารถคำนวณได้นะครับคำนวณนะครับนะครับเราสามารถคำนวณมันได้โดยที่เราบอกว่านะครับ self energy diagram ตัวนี้นะครับตัว 1PI ตัวเนี้ยนะครับเราจะตั้งชื่อให้มันก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีค่าเป็นลบ i เวลาคำนวณของพวกนี้ในโมเมนตัมสเปซใช่ไหมครับมันจะมีลบ i โผล่ขึ้นมาถ้าใส่ลบ i ไว้ยับไปก่อนนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นฟังก์ชันอันนึงนะครับที่เรียกว่าซิกมาใหญ่ครับของโมเมนตัมสแควร์ข้างนอกนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จะใส่เป็น p สแควร์เพื่อที่จะบอกว่านะครับสตรัคเจอร์ของมันจะต้องเป็นลอเรนซ์อินแวเรียนต์นะครับโดยที่ p นี้คือexternal momentum นะครับอันนี้ต้องโน้ตไว้นิดนึงเนาะนะครับ p คือ external momentum
ครับเป็น external momentum ของตัวนี้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามันมี2ขาแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือ p ที่เราใส่เข้าไปนะครับจะฝั่งไหนก็ได้มันเหมือนกันถูกป่ะนะครับแล้วเหตุผลที่ใส่เป็น p square เนี่ยนะครับเพื่อที่จะบังคับให้มันเป็น Lorentz invariant structureนะครับมันเป็นฟังก์ชันของสเกลาร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งสเกลาร์ตัวนี้นะครับจะต้องเป็นลอเรนซ์อินวาเรียนต์ด้วยซึ่งนั่นก็มีวิธีเดียวนะครับก็คือเป็น p square เคลียร์เนาะนะครับเราจะสมมุติว่าเราคำนวณได้แบบนี้นะครับก็คือฟังก์ชันเซลฟ์เอเนอร์จีเนี่ยนะครับเราเขียนได้ในรูปนี้เนาะเกิดจากการทำ one particle irreducible ทั้งหมดนะครับก็คือไดอะแกรมหน้าที่แล้วเอามารวมๆๆยำๆกันนะครับเคลียร์ไหมเนาะเราเอาทุกอย่างมายัดนะครับไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นเนี่ยครับถ้าอาจารย์ต้องการจะคำนวณฝั่งซ้ายของไดอะแกรมบนนี้เนาะนะครับจะคำนวณฝั่งซ้ายของไดอะแกรมบนนี้นะครับเราสามารถใช้นะครับFeynman rules ในการเขียนฝั่งขวาทั้งหมดออกมาในรูปของ expression ได้เลยถูกปะเห็นไหมเนาะอันนี้เราสมมุติก่อนนะว่าเราคำนวณไอ้นี่ได้แล้วนะนะครับซึ่งยังแต่ว่าเราแค่พูดก่อนว่าคำนวณได้นะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่าไอ้ฝั่งขวาเนี่ยไอ้โทษฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับที่เป็นpropagator จริงๆในทฤษฎีเนี่ยที่เราคำนวณได้ใน interacting theory เนี่ยนะครับเราสามารถใส่เจ้าพวกนี้ลงไปได้ทันทีเลยเนาะเทอมแรกของเราเนาะนะครับก็กลายเป็น p square ลบด้วย m 0 square บวกด้วย i epsilon ถูกไหมนะครับเราใช้Feynman rules ของตัวนี้นะครับของเส้น1เส้นถูกไหมครับนี่คือเทอมแรกเนาะซึ่งก็ไม่น่าผิดปกติอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็น first order มันควรจะเป็น bare parameter นะครับคือตัวนี้ happy ตัวที่2เขียนยังไงดีตัวที่2เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมี3พาร์ทเห็นป่ะ1 2ก็3เห็นมั้ยครับมันมี propagator ตัวแรกนะครับ 1pi แล้ว propagator ตัวที่2ถูกป่ะฉะนั้นนะครับเราเขียนได้ทันทีว่ามันคือ i นะครับ p square m 0 square บวกด้วย i epsilon ถูกป่ะแล้วคูณด้วยนะครับเจ้าตัว self energy diagramนะครับ 1pi แล้วคูณด้วยตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมเห็นด้วยไหมนะครับเรา apply Feynman rules ลงไปในไดอะแกรมพวกนี้แต่ละอันแล้วจับมาบวกกันโอเคเนาะนะครับเราใช้ p เดียวกันถูกต้องแล้วไหมเราใช้ p เดียวกันถูกต้องแล้วไหมถูกครับใช่ปะเพราะโมเมนตัมมันเป็นเส้นเดียวใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม p เดียวกันแฮปปี้นะครับอาจารย์ใส่ทุกอย่างเป็น m 0ถูกไหมนะครับเพราะนี่คือ bare parameter นะครับนี่คือ Feynman rules ที่ได้มาจากตัวลากรังเจียนตั้งต้นเคลียร์เนาะนะครับอาจารย์เขียนในรูปของ m 0ทั้งหมดเขียนเนาะนะครับค่อยๆไปเนาะนะครับมันจะเริ่มงงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่มันไม่มีศูนย์พอเริ่มไม่มีศูนย์ปุ๊บจะแบบเขียนถูกไหมอะไรอย่างนี้นะครับไดอะแกรมที่2พวกเราควรจะเขียนเองได้ขอโทษไดอะแกรมที่3ใช่ไหมเราควรจะเขียนเองได้ถูกไหมนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากการเอาของพวกนี้มาสแต็กกันเหมือนเดิม2 3 4 5มี5เทอมนะครับก็เขียนไปนะครับว่ากันไปเขียนไปก่อนนะครับเราเนื่องจากว่าเราคิดไม่ออกนะครับเราทำอะไรที่มันง่ายๆไปก่อนเวลาเจอแบบนี้นี่คือเห็นของง่ายๆให้รีบกระโจนใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะหายไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเนาะนะครับก็มีpropagator แปะอยู่ข้างนอกสุดแล้วก็บวกไปเรื่อยๆเคลียร์เนาะ
คเนาะครับแล้วก็เขียนยัดแบบนี้ได้โอเคครับทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีแฟกเตอร์ร่วมตัวหนึ่งถูกไหมฮะเนาะมันสามารถดึงแฟกเตอร์ร่วมตัวนี้ออกมาได้เนาะดึงแฟกเตอร์ร่วมตัวแรกออกมาเสร็จแล้วนะครับข้างในจะกลายเป็นบิ๊กซัมเมชันอันหนึ่งเนาะมันจะเริ่มซ้ำตั้งแต่เทอมแรกนะครับก็คือ1ถูกป่ะเทอมที่2คืออะไรนะครับเทอมที่2ก็คือไอ้ก้อนนี้ใช่ไหม1ก้อนถูกไหมครับถ้าอาจารย์ดึง ip square ตัว propagator ออกมา1ตัวนะครับมันจะมีก้อนนี้1ก้อนเทอมที่3มีแบบเดียวกันที่2ก้อนถูกไหมฮะเห็นป่ะครับมีแบบเดียวกัน2ก้อนเทอมที่4ก็มี3ก้อนไล่ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นนะครับเราได้ทันทีเลยว่าครับมันคือการซัม n เท่ากับโทษ0นะครับถึง infinity ใช่มั้ยนะครับของแฟกเตอร์นี้นะครับ i epsilon p โทษโทษ i sigma นะ i แล้วก็ p square plus โทษยังไม่โรเตทบวก i epsilon นี้นะครับกำลัง n ถูกป่ะทันเนาะแล้วอาจารย์แยกแฟกเตอร์ไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น power ของพวกนี้ไล่กันไปเรื่อยๆทีนี้นะครับอันนี้เป็นขั้นกงขั้นสูงสุดเลยนะครับเรารู้คำตอบของsummation ตัวนี้ไหมเคยเห็นคำตอบของ summation r กำลัง n ไหมอันนี้มาเขียนข้างๆเลยก็ได้ครับa 1จำไม่ได้ a 1ส่วน1ลบ r แล้วประมาณนั้นดีดีดีครับดีครับดีครับมันมีทริคแมทอันนึงใช่ไหมที่ทุกคนควรรู้มันเป็นทริคแมทอันหนึ่งที่ทุกคนควรรู้เนาะเพราะถ้าเราเขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆมันขึ้น1บวกด้วย r บวกด้วย r กำลัง2บวกด้วยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ปะใช่ปะใช่ปะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราคูณมันด้วยเนาะขอโทษทำช้าๆคูณด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับมันจะแคนเซิลกันหมดเลยนะครับยกเว้นเทอมแรกกับเทอมสุดท้ายถูกป่ะซึ่งเทอมสุดท้ายคืออินฟินิตี้นะครับก็จริงๆมันควรจะทำอย่างนี้ก่อนถูกไหมฮะอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะงงอันนี้เป็น famous trick math นะครับเป็น1ลบด้วย r กำลัง n บวก1ใช่ไหมนะครับแบบนี้ถูกป่ะนะครับคูณกันไปมันจะแคนเซิลกันทุกออเดอร์เลยนะครับยกเว้นออเดอร์แรกกับอันสุดท้ายบวก1ถูกไหมนะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับเนาะของซิกมา n ซิกมา n เท่ากับ0ถึง n ใหญ่เนาะr อยู่กำลัง n เนี่ยครับเราก็จะพบเต็มทีว่ามันคือ1หารด้วย1ลบ r เมื่อนะครับ r น้อยกว่า1ถูกป่ะนะครับเราต้องบอกว่า r มัน diverge เอ้ยขอโทษ r มัน converge นะครับตัว fraction ตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องน้อยกว่า1เพื่อให้มัน control ได้ถูกป่ะถูกไหมครับโอเคอ
เราก็จะเห็นได้ทันทีว่านะครับถ้า expression ด้านบนเนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ยครับเจ้าตัว sigma function เนี่ยมันเป็น well behaved หมายความว่า not diverge นะครับถ้ามันไม่ diverge นะครับคือเราสามารถหาวิธีในการคำนวณมันได้เนี่ยครับจริงๆเราจะเห็นได้ทันทีว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะลดรูปไปในรูปของ1ส่วน1ลบ r ได้ทันทีเนาะครับเขียนไม่พอฮะการเปลี่ยนหน้านะครับจดทันใช่ไหมถ้าไม่ทันบอกนะครับเนาะตัวนี้เนี่ยครับก็จะกลายเป็น p square m 0 square ขอโทษตัวเล็กนิด i epsilon เนาะแล้วก็ครับเป็น1ส่วนด้วย1ลบด้วยนี่ใช่ไหมครับก็กลายเป็นบวก i square ก็กลายเป็นติดไหนไว้แล้วนะครับไม่เป็นไรจะได้เห็น structure ของ propagator ด้วยซึ่งโชคดีมากเลยนะครับถ้าเราคูณกระจายเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราคูณกระจายเข้าไปเนาะนะครับเราจะได้อันนี้คูณกันได้เป็นลบนะครับจริงๆอาจารย์ควรเขียนลบแต่แรกก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แฟกเตอร์2ตัวนี้ตัดกันเมื่อเราไปถึงตัวแฟกเตอร์ตัวที่2เนาะนะครับอาจารย์จะเขียนมันเหมือนกันเนาะ i นะครับด้วย p square ลบด้วย m 0 square นะครับแล้วก็อีกเทอมหนึ่งก็คือลบด้วยซิกมา p โอ้ p square นะครับแล้วก็บวกด้วย i epsilon เห็นปะนะครับเพราะว่าพออาจารย์คูณกระจายเข้าไปใช่ไหมครับตัว p square ลบ m 0 square บวก i epsilon ก็จะ cancel กันเนาะก็จะเหลือเป็นลบ sigma p square เฉยๆซึ่งเราจะได้ตัวนี้ออกมาเนาะเคลียร์เนาะนะครับทีนี้เราจะเห็นอะไรบางอย่างที่อาจารย์พรอมิสไว้ตั้งแต่แรกเนาะเห็นปะเนาะถ้าเรามองตัวนี้เป็น propagator นะครับแล้วใช้ Feynman rule มันดูเหมือนอะไรมันดูเหมือน2ตัวนี้เนี่ยรวมกันเป็น mass อะไรสักอย่างนึงถูกไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับแมสที่เราวัดได้จากโปรเกเตอร์ตัวนี้เนี่ยครับที่เราคำนวณพวกอินทรักชันอะไรก็หมดเข้าไปเนี่ยมันออกมาจากตัวไดแกรมพวกนี้ซึ่งนั่นหมายความว่านะครับถ้าเราสามารถคำนวณพวกนี้ได้ภายใต้สมมติฐานที่ว่ามันไฟไนท์ฮะหมายความว่าคำนวณแล้วมันเวลบีเฮฟนะครับซึ่งมันไม่แต่ว่าถ้าเราทำได้นะครับเราจะพบว่าเราสามารถดีฟายพวกนี้เป็นแมสอันใหม่ได้ทันทีเคลียร์เนาะนะครับนี่คือจุดแรกของการทำrenormalization เลยนะครับพอเราแปะรวมเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีพาร์ทของไดอะแกรมที่เป็น 1pi มันไปฝังอยู่ในตัว mass นะครับเราสามารถกรุ๊ปมันแล้วก็เรียกมันว่าเป็น mass ตัวใหม่ซึ่งอยู่ในทฤษฎีเราได้เคลียร์เนาะโอเคนะครับอ
ับคำถามต่อมาที่เราควรถามก็คือแล้วฟังก์ชันนี้มัน will behave จริงๆป่ะนะครับใช่ไหมเพราะเราแชร์ซ้ำยัด assumption นึงที่ใหญ่มากในการบอกว่าตัวซิกมานี้เนี่ยครับมันต้องประพฤติตัวดีๆเพื่อที่จะใช้ทริกแมทอันนึงได้เพื่อที่จะจับรูปมันมาให้ได้นะครับซึ่งนะครับเราก็จะพบว่ามันไม่นะครับลองพิจารณา 1PI เอาแค่ first order ก่อนเนาะเอาออเดอร์ต่ำสุดเนาะของ 1PI นะครับ 1PI propagator นะครับก็คือ self energy เนี่ยเนาะอ่ะอะไรเป็นออเดอร์ต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ 1PI ครับช่วยคิดหน่อยใช้คำว่าออเดอร์ต่ำสุดนี้พวกเราเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันต้องคิดในแลมด้าใช่ไหมเพราะว่าแลมด้ามันน้อยใช่ไหมครับพอแลมด้ามันน้อยแลมด้าสแควร์ก็จะน้อยกว่าแลมด้าใช่ไหมครับอาจารย์คิดถึงออเดอร์แบบนั้นเนาะครับแล้วออเดอร์ต่ำสุดเอาพอยต์เดียวก่อนก็ได้ครับไม่มีพอยต์เลยมันไม่ใช่ PI ถูกไหมครับมันตัดปุ๊บมันแบ่งเป็น2เส้นใช่ป่ะไม่ถูกเนาะนะครับเอาไม่ใช่ PI เอาโทษเอา PI ที่มี first order อันไหนดีเอาวันแรกเลยครับคิดออกป่ะเอาจุดเดียวครับวัน PI ที่มีจุดเดียวลูกโป่งถูกต้องครับเอาแค่อันแรกพอนะครับแบบนี้เนาะ second order ก็เยอะแยะนะครับถ้าจะทำนะนะครับก็ชุบทำอะไรก็ทำนะครับเต็มที่เลยนะครับก็เป็นเขาเรียกนะกระบองเพชรครับกับ sunriseครับก็เราคิดแค่เทอมนี้ก่อนเฉยๆก็ได้นะครับที่เหลือก็เก็บมันไปก่อนเนาะเพราะเราจะเจอว่าแค่นี้ก็แย่แล้วนะครับโอเคบอกอาจารย์หน่อยว่าในโมเมนตัมสเปซตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนตัวนี้นะครับในรูปของถ้าเราใช้ไฟแมนดากรัมนะครับในการพิจารณาแล้วเราพูดว่ามันคือสมมติว่าให้มันเท่ากับตัวซิกมาพีสแควร์เนี่ยครับลองใช้ไฟแมนรูในการหาเจ้านี้สิว่ามีค่าเท่าไหร่ทำได้ไหมครับไม่ต้องคิดขานอกขาในนะไม่ต้องคิดขานอกเนาะเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับเราตัดขาออกให้หมดด้วยพอในภาพบอกเนาะเพราะถ้าไม่งั้นเราไม่คิดโปรเพเกเตอร์มาต่อหัวต่อท้ายตั้งแต่แรกถูกไหมฉะนั้นเราตัดมันทิ้งไปเลยฮะเราคิดแค่ว่าไม่มีขานอกนะครับพอทำได้ไหมใช้ Feynman rules กับอันนี้สิโอเคค่อยๆดูไฟแมนรูเลยก็ได้เนาะนะครับตอนนี้ถ้าเรามีขาเข้าเป็น P ถูกไหมครับ P P แบบนี้เนาะนะครับเราจะ assign momentum ตัวนี้ยังไงดีให้มันมีกฎการรับ momentum ฝังอยู่ข้างในเลยเราเคยคุยแล้วเนาะนะครับเราควรจะเขียนให้มันมี conservation momentum ติดอยู่ข้างในเลยเพื่อที่จะไม่ต้องไปใส่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันลำบากนะครับเขียนไงดีเอาตัวแปรสักตัวหนึ่งถูกไหมครับเข้าคิวออกคิวใช่ครับก็ขาออกเป็นคิวใช่ไหมครับเข้าใหม่คิวพอดีแคนเซิลกันเนาะมันจะกลายเป็น p ลบ p บวก q ลบ q พอดีปะเนาะตัวdirac delta ที่คอยพูดถึง conservation momentum เนี่ยก็จะบังคับให้มันเป็นนี้ทันทีโอเคเขียนโมเมนตัมเสร็จแล้วเนาะทำไงดี
ใส่ vertex point ใช่ไหมครับลบ lambda ลบ i lambda โทษทีเนาะลืม0นะครับ i lambda 0นะครับมี propagator 1ตัวถูกไหมฮะคืออะไรข้างในลูกโป่งถูกปะนะครับ i q square ลบด้วย m 0 square บวก i epsilon ถูกปะเนาะนะครับ1 vertex point 1 propagator ใช่ปะเนาะนี่คือใส่ครบแล้วครับขาดอะไรอีกบอกได้เลยขาดอะไรอีกมีใครบอกได้ไหมว่ามันขาดอะไรจำกดได้เปล่าอะไรนะฮะแฟกเตอร์ได้ครับแฟกเตอร์อันนี้ต้องเป็นอะไรอันนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาเฉพาะ symmetry factor เนาะนะครับมันเกิดจากการสลับ2ขานี้ถอดสลับมีแค่2นะครับฉะนั้น symmetry factor เป็น1ส่วน2ครับใครไม่เชื่อไปทำ contraction กับใส่ four factorial กลับกันก็ได้นะครับไม่ผิดนะครับนะครับจริงๆควรลองทำด้วยครับว่าจะดู weak contraction ใช่ไหมว่ามัน contract ได้กี่วิธีใช่ไหมครับควรจะทำได้เนาะนะครับมันเป็น4คูณ3ใช่ไหมมันเป็น4คูณ3หารด้วย4 factorial ก็จะเป็น1ส่วน2กลับมาพอดีเป๊ะนะครับได้เท่าเดิมโอเคอาจารย์เหลือที่ไว้1ที่ไว้ทำอะไรใครตอบได้ไหมขาดอะไรไปอินทิเกรตถูกต้องครับเราต้องอินทิเกรต internal momentum ที่เหลืออยู่ถูกไหมฮะใช่ไหมครับถ้าเราเหลือ momentum อยู่อะเวลามันมี propagator พวกนี้ใช่ไหมครับ q มันเป็นอะไรก็ได้ใช่ปะเนาะพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเราทำ Fourier transform มาปุ๊บมันจะเหลืออินทิเกรตตัวนี้ค้างไว้เพราะมันไม่เกี่ยวขาข้างนอกถ้าเราจำได้นะครับฉะนั้นเนี่ยกฎข้อนึงของการทำพวกนี้เลยเนี่ยครับก็คือเราจะต้องอินทิเกรต internal momentum ทิ้งลงไปให้หมดด้วยเสียป่ะเนาะอย่างถ้ามี2บับเบิ้ลก็อินทิเกรต2ตัวนะครับ yes ใช่ครับ เราต้องอินทิเกรตโมเมนตัมพวกนี้ทิ้งเพราะว่ามันจะไม่เป็นพาร์ทหนึ่งของดีแรคเดลต้านะครับมันเป็นอะไรก็ได้นะครับเราอินทิเกรตข้างนอกเสร็จปุ๊บก็จบละนะครับอันนี้คือพูดตอนที่เราทำจากโพซิชันสเปซโมเมนตัมสเปซนะโอเคครับดังนั้นนะครับถ้าจันrewrite พวกนี้นิดนึงเนาะนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปที่ดูสวยงามขึ้นนิดนึงลบ i กับลบ i จะหายกันไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้มานะครับ e4q นะครับ2 pi to the 4นะครับแล้วก็1ส่วนด้วยq square ลบ m square บวก i epsilon เนาะอันนี้คือ first order ครับของตัว self energy diagram ของ5 to the 4 theory เนาะ เอาละนะครับเราให้เราเดาว่า diagram นี้มีค่าเท่าไหร่นะครับอย่างมีหลักการให้เดาอย่างมีหลักการเราจะเห็นปัญหาทันทีเลยถูกไหมครับเนาะเวลาเราอินทิเกรตพวกนี้เนี่ยครับปัญหาหลักของมันก็คือ2ทางถูกไหมครับต่ำสุดใช่ไหมจริงๆมันไม่ควรจะเป็นศูนย์นะเนาะขอโทษจริงๆจันไม่ควรเขียนอย่างนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่ดีพอยคือนะครับตอนที่โมเมนตัมเป็น0เนี่ยมันมีปัญหาถูกป่ะนะครับมันมีเรกูเลเตอร์มี m อะไรครบนะครับพอยที่มีปัญหาคืออะไรนะครับพอยที่มีปัญหาคือตอนโมเมนตัมมันสูงๆถูกป่ะเนาะ
ห็นไหมว่านะครับไอตัวQ กำลังสองเนี่ยมันเป็นตัวส่วนถูกไหมฮะตัวเศษเนี่ยเราอินทิเกรต4ชั้นของ Q ถูกปะนะครับเราอินทิเกรต4ชั้นเนาะนั่นหมายความว่า roughly เนี่ยมันสเกลพร้อมกับ Q กำลัง4ถูกปะฉะนั้นทั้ง expression เนี้ยมันจะต้องสเกลกับ Q สเกลกับ Q กำลัง2ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราเซนต์ลิมิตที่ Q กำลัง2เป็น infinity ก็จบละนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงนี้เนาะนะครับdefinitely diverge นะครับ diverge แน่ๆนะครับอันนี้คืออาจารย์สอนนับเขาเรียกอะไรอะ dimension ง่ายๆก่อนเนาะนะครับมันจะมีวิธีนับที่จริงกว่านี้แต่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันทีหลังอันนี้คือแค่ให้เห็นเซนส์ว่าทำไมมันถึงมีปัญหาเนาะนะครับเราจะพบว่ามันเป็น Q กำลัง4ส่วนด้วย Q กำลัง2เนาะซึ่งสุดท้ายแล้วมันคือ highest energy ที่เป็นไปได้นะครับกำลัง2อาจารย์จะเขียนเป็นลัมดากำลัง2ไว้เลยนะครับก็คือเป็นพลังงานสูงสุดของทฤษฎีนั้นๆกำลัง2นะครับอาจจะเป็น infinity นั่นแหละครับอันนี้ก็จะกลายเป็น infinity เคลียร์เนาะนะครับexpression พวกนี้เนี่ยครับที่ diverge เป็นตัวโมเมนตัมกำลังสองเนาะนะครับ diverge เป็นโมเมนตัมกำลังสองเราจะเรียกมันว่า quadratically divergent นะครับเราจะเรียกว่า quadratic ก็คือการยกกำลังสองเนาะนะครับเป็น quadratically divergent นั่นคือปัญหาแรกที่เราต้องแก้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับว่าเราแก้ยังไงเพราะว่ายาวมากๆนะครับข้ามไปก่อนนะครับให้เราเห็นเฉยๆว่ามันมีปัญหานะนะครับเราจะชี้ให้เห็นถึงปัญหาอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสำคัญก็คือfull point function นะครับตัว coupling นี่แหละทีนี้ครับเรามาพิจารณาfull point function บ้างนะครับเราจะทำคล้ายๆกันเลยนะครับเราจะพูดถึงเจ้าตัว full point function นะครับในลักษณะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราใส่มาปุ๊บนะครับมันก็จะต้องเติมของพวกนี้ลงไปเนาะ อาจารย์จะเขียนเป็นประมาณนี้นะครับเราจะทำคล้ายๆกันเนาะนะครับนี้เนาะนะครับแบบนี้ครับแล้วก็บวกด้วยนะครับ 1pi ครับแล้วก็บวกด้วย 1pi ในเคสนี้นะครับออเดอร์สูงกว่านี้มันไม่มีอยู่นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บมันไว้ก่อนเนาะเราจะพิจารณาเฉพาะ 1pi part ของตรงนี้นะครับก็คือ part นี้นะครับ part ที่เป็น 1pi diagram ของ full point function เอาล่ะนะครับลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเขียนได้ยังไงบ้างวัน pi ตัวนี้เนี่ยครับก็มีประมาณนะมี3 diagram ครับอันนี้อันแรกเนาะอันที่2ก็คืออันนี้นะครับอันที่3
ครับก็คืออันนี้นะครับถ้าใครเคยทำพวก particle interaction เราจะเรียกมันว่า S channel นะครับ S channel นะครับอันนี้เราจะเรียกว่า U channel นะครับแล้วก็ T channel นะครับเดี๋ยวอันนี้ T สิขอโทษก็อาจารย์จะให้มันเป็น P1 P2 P3 P4 เนาะนะครับtime goes from left to right นะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เอานะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสลับกันอ่ะแบบนี้นะครับขอโทษนะครับเอา P2 ไว้ข้างล่าง P1 ไว้ข้างบนแล้วกันนะครับมัน just a notation เนาะครับเราไม่ต้องไปแคร์มันมากแต่ว่าอาจารย์แค่ assign ลงไปแบบนี้เพื่อให้เราเข้าใจมันง่ายมากขึ้นครับแล้วก็เวลาดูกับเล่มอื่นเนาะ alright okay ดูเฉพาะ S channel ก่อนก็ได้นะครับดูเฉพาะ S channel ก่อนก็ได้เราจะเรียกไดแกรมพวกนี้เนี่ยนะครับว่า gamma function นะครับเราจะให้มันเป็นชื่อ gamma เหมือนกันที่ขึ้นกับ p กำลัง2เนาะโดยที่ครับในเคสนี้ p กำลัง2ของเราคือ s นะครับอาจารย์อาจจะยังไม่ได้สอนพวกเราบางคนเกี่ยวกับพวก Mandelstam variable แต่ว่า s เนี่ยคือ p 1บวก p 2ทั้งหมดกำลัง2นะครับในรูปของ form momentum นะครับเราแค่เรียกชื่อมันเฉยๆนะครับเนาะเราเรียกชื่อมันว่า sนะครับ s ก็คือ p 1บวก p 2กำลัง2โอเคเอาล่ะนะครับเราลองมาเขียนตัวนี้กันดูนะครับว่าเราจะเขียนได้แบบไหนบ้างเนาะต้องใช้ Feynman rules กับโจทย์นี้ดูเนาะจะน่าจะได้ประมาณนี้วันนี้แหละนะครับแต่ว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูวันอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะนะครับถ้าเราต้องการจะเขียน Feynman rules ของเจ้านี่ครับก็เราต้อง assign momentum ลงไปถูกไหมเนาะอาจจะ assign momentum ในลักษณะนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ครับอาจารย์จะ assign momentum ในลักษณะนี้แล้วเราก็บอกว่านะครับเนื่องจากว่าเราต้องการทำให้มันอนุรักษ์ momentum ถูกไหมครับอยากจะทำให้มันอนุรักษ์ momentum พิจารณาเฉพาะไดแกรมแรกเนาะไดแกรมที่เหลือเดี๋ยวมันตามมาเองนะครับแล้วก็ให้มันเป็น p 1บวก p 2บวกหรือลบ q ก็ได้แล้วแต่นะครับก็จะให้มันเป็นลบ q แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็น q เนาะถูกไหมถูกนะครับเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเอามาบวกกันใช่ไหมฉะนั้นถ้าอาจารย์ใส่ลบตรงนั้นจะต้องใส่แบบนี้ปะโอเคถูกเนาะเพราะว่าขาเข้ามาใช่ไหมครับถ้าอาจารย์พิจารณาตรงนี้เนาะนะครับขาเข้ามาโมเมนตัมรวมมันเป็น p 1บวก p 2นะครับตอนขาออกไปโมเมนตัมรวมเป็น p 1บวก p 2ลบ q บวก q นะครับก็จะเป็นเท่าเดิมพอดีเนาะอันนี้เป็นวิธี assign momentum ในลักษณะที่ conservation momentum นั้นถูกฝังอยู่ใน vertex โอเคครับช่วยกันเขียน Feynman rules ของตัวนี้หน่อยได้ไหมครับว่า expression ตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่มี vertex กี่อันนะ2ใช่ไหมครับอาจารย์ใส่ลบ i lambda สูตรก่อนเลยครับไหนๆมันอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับเอา symmetry factor เลยก็ได้ครับ symmetry factor ก็คือ2เหมือนเดิม
นะครับเพราะว่าเราสลับเส้นบนเส้นล่างได้นะครับแค่นั้นเนาะลืมยกกำลัง2ใช่ป่ะโอเคครับแฮปปี้แล้ว vertex 2 and นะครับ symmetry factor ติ๊กแล้วเรียบร้อยนะครับขาดอะไรนะครับมี propagator 2ตัวถูกไหมฮะเนาะก็ยัดเข้าไปนะครับเหลือที่ไว้ให้อินทิเกรตด้วยที่นิดนึงครับจะได้เขียนง่ายแต่ฉันก็จะใส่เป็นมี2ตัวเนาะนะครับก็เป็น q square ลบ m 0 square plus i epsilon นะครับ i แล้วก็อะไรวะอันนี้นะครับก็เป็น p อาจารย์ให้อันนี้เรียกว่า p ไปแล้วเนาะนะครับอาจารย์ใช้ p เฉยๆนะนะครับเพื่อความง่ายครับเดี๋ยวมันยาวโอเคเนาะครับก็คือ p เท่ากับ p 1บวก p 2เสร็จแล้วนะครับก็อินทิเกรตในคิวเหมือนเดิมเป๊ะเลย เคลียร์เนาะครับลอการิทึมิกไดเวอร์เจนซ์ทันทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันว่าทำไมถึงอาจารย์ถึงพูดแบบนี้เนาะครับแต่ว่าเราพิจารณาอันนี้เรียบร้อยเนาะครับทุกคนแฮปปี้กับอันนี้นะได้เท่ากันนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะไปใส่ในตัวเมื่อกี้นะครับตัวแลมด้าพวกนี้นะครับมันก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็ต้องถามเหมือนกันนะครับว่ามันเป็น well behaved function เหมือนเดิมไหมนะครับฟังก์ชันนี้มันคำนวณแล้วไม่มี affinity หรือเปล่านะครับdiagram พวกนี้เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า logarithmic divergence นะครับทำไมอาจารย์ถึงเรียกว่า logarithmic นะครับลองพิจารณาลิมิตที่นะครับ q มีค่าสูงๆดูนะครับถ้าโมเมนตัมเนี่ยนะครับโมเมนตัม q ซึ่งเป็น internal momentum เนี่ยมีค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเราจะเห็นว่านะครับตัวส่วนมันเป็น power ของ q ยกกำลังอะไรมี2ตัวป่ะ4ถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับตัว p square เนี่ยครับมันเป็น q ขอโทษข้างบนเป็น q กำลัง4เนาะครับกับ q กำลัง4มันเหมือนจะไฟไนท์ถูกไหมครับมันเหมือนจะไฟไนท์แต่ว่าอย่าลืมว่านี่คืออินทิกรัลใน Q ของ1ส่วน Q ถูกไหมครับเราสามารถแยกได้เลยว่าเป็น DQ 1ส่วน Q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  ทั้งหมดนี้คือล็อกทั้งหมดถูกไหมครับมันเกือบจะดีแล้วแต่มันติดนิดเดียวนะครับที่ว่ามันพออินเกรดปุ๊บไม่เป็นล็อกนะครับแล้วล็อกอินฟินิตี้เป็นอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหตุผลเดิมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า logarithmic divergence เนาะครับเกือบจะได้แล้วนะครับแต่ว่าออเดอร์นี้ยังเป็น log อยู่นะครับซึ่ง log ก็ diverge อยู่ดีถูกไหมนะครับฉะนั้นก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น log divergence เนาะคำศัพท์ที่เราควรจะรู้ก็คือนะครับquadratically นะครับกับlogarithmically ครับก็คือมี2คำที่เราควรจะใช้บ่อยๆนะครับสเกลดูแล้วเนี่ยมันขึ้นกับโมเมนตัมกำลัง2เรียก quadratic นะครับสเกลดูแล้วมันหายกันไปเราเรียก logarithmic นะครับก็คือเหลือเป็น log เศษออกมาเนาะโอเคนะครับทีนี้ครับอาจารย์น่าจะเหลือประมาณ10นาทีแต่ว่าเราน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นในการอธิบายว่าเราทำ Taylor expansion ได้ยังไงบ้างนะครับ
จันเกริ่นคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะนะครับวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์มากเนี่ยนะครับในการ isolate หรือว่าแยกตัว divergent term ออกมาจาก expression พวกนี้เนี่ยนะครับก็คือ Taylor expansion นะครับเนาะสมกับเป็นฟิสิกส์นะครับคิดอะไรไม่ออกก็ Taylor expand ไปเรื่อยๆนะครับก็เราก็จะทำแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า Taylor expansion ของพวกนี้เนี่ยนะครับมัน isolate part ที่เป็น infinity ออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยพอสมควรในการพิจารณาว่าครับเราควรคำนวณถึงออเดอร์ไหนนะครับเราควรคำนวณถึงออเดอร์นี้ออเดอร์นี้ออเดอร์นี้ในโมเมนตัมนะนะครับเราก็จะสามารถพูดได้ซึ่งน่าจะยาวกว่าตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงพวกแมสกับเวฟฟังชันด้วยครับเพราะว่าตอนนี้จนถึงโซฟาเนี่ยเรามีแมสใช่ไหมครับเรามีcoupling แล้วเนาะอันนี้ก็คือตัว coupling ครับ roughly เพราะว่าถ้าเราดูไดกราฟนี้เนี่ยนะครับมันคือตัวที่จะไปแอดใน coupling ทันทีเลยถูกป่ะนะครับง่ายๆก็คือลบ lambda แล้วก็จันใส่ i อะไรป่ะไม่ได้ใส่เนาะนะครับบวก gamma ครับ p square แบบนี้ครับเนาะตัวนี้มันก็จะรวมกันกลายไปเป็นตัวใหม่อยู่ดีนะครับโดยคร่าวๆอ่ะเนาะครับเดี๋ยวเราค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่ามันทำยังไงแน่ๆนะครับเราก็สามารถเขียนคร่าวๆได้ว่าเอาตัวนี้ไปแอดในตัว coupling ใน bare theory นะครับขอโทษครับbare coupling นะครับจะได้เป็นตัว coupling จริงๆออกมานะครับเราก็จะพบว่ามันเป็น infinity ทั้งหมดเนาะแล้วเราก็หาวิธีทำการ regulate คือ renormalization นะครับปรับมันกลับมาให้เป็นค่าที่เราวัดได้เนาะนี่คือสกีมคร่าวๆเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับเราค้างเอาไว้สักประมาณตรงนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมครับชวนคุยได้ตับสบายเลยเราไปช้าๆได้อะเรามีเวลาเยอะอยู่อันนี้ทำไมตอนกระจายที่เป็น4 point อ่ะมันมีแค่ออเดอร์เดียวออเดอร์อื่นมันคัดลงไปได้ครับคือถ้าจะทำก็คือจริงๆถ้าจะทำมันก็เพิ่มขึ้นไปได้ถูกไหมครับก็จะเป็นเสียบคือขอโทษหมายถึงว่า 1PI ของ4 point นะเออโอเคไม่ได้ครับมันไม่มีวิธีอื่นไม่ได้ลองต่อให้มันเป็น 1PI สิมันทำไม่ได้แล้ว เอา4 point นะครับลองต่ออย่างนี้ก็ได้ใช่ปะเนาะสมมติว่าอาจารย์เอา2ขามาจับกันอย่างเงี้ยเนาะใช่ปะเราตัดตรงนี้ออกปุ๊บก็ยังเป็น connected ฉะนั้นนี่เป็น 1PI ฮะเราทำไม่ได้ครับหมายความว่ามันไม่มีให้เขียนนะอันนี้เป็นเฉพาะไฟล์โฟนะครับทฤษฎีอื่นก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าเราสร้างได้ก็สร้างไปสบายใจไหมไม่คือพูดไงดีวะเราไม่ต้องเป็นห่วงมากเรื่องว่าออเดอร์ของลัมดามันจะหายไปหรืออะไรเงี้ยนะครับมันซ่อนอยู่ข้างใน 1PI เกือบหมดเลยพอนึกภาพออกไหมไฮออเดอร์ของลัมดาก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละเราไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่ามันไม่มีวิธีอื่นในการสร้าง 1PI ดีๆแล้วนะครับอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราหาวิธีการสร้าง stack of i1pi ไปเรื่อยๆได้มันก็โอเคครับแต่อาจารย์เข้าใจว่า file to the form ไม่มีนะมีแค่อันเดียวครับเดี๋ยวอาจจะหาวิธี proof ที่มันเป็น algebra มาให้ด้วยก็ได้มั้งเดี๋ยวนะต้องคิดดีๆก่อนครับ
แต่ตอนนี้คิดไม่ออกนี่ถ้าเป็นเคส2 point มันดูยังไงนะครับทำไม2 point ถึงมีเป็นซีรีส์ของ PI บวก1 PI บวกไปเรื่อยๆเพราะว่าเราตัดแล้วมันแยกออกมาจากกันนะครับอย่างเงี้ยใช่ป่ะพอจําตัดปุ๊บมันแยกออกมาจากกันฉะนั้นไอ้นี่มันไม่ใช่1 PI เราสามารถสร้างไดอะแกรมที่ higher order ได้โดยการเอา1 PI มาสแต็กกันอันอื่นไม่มีครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เราไม่เจอว่ามันไม่มีมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มี higher order higher order มันซ่อนอยู่ใน 1 PI อยู่แล้วครับฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่อาจารย์เขียนนะครับบวกแกมมาเข้าไปเนี่ยทุกออเดอร์ที่มีอยู่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นฉะนั้นก็เราไม่ต้องเขียนเพิ่มเติมอะไรครับแต่ว่านั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเลือกออเดอร์ในการคำนวณด้วยนะคือเวลาคำนวณ1 PI เราก็ต้องเลือกออเดอร์อยู่ดีเพราะว่าจะให้ทำทุกอันก็ใช่เรื่องมันเยอะไปครับเรารู้อยู่แล้วมันจะไฟไนท์ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเป็น renormalizable มันก็จะลู่เข้าสู่ศูนย์อยู่ดีเทอมที่มันเป็นศูนย์ศูนย์ไอ้เทอมที่มันเป็นลัมดาสูงสูงครับตรงที่เป็น two point ที่เรา define ว่ามันเป็น i sigma ใช่ไหมครับครับครับทำไมตอน four point define เฉพาะแกมมาไม่มีเป็นคอนเวนชันหรือว่า good point เข้าใจว่าเราออกมาครับจะไม่ใช่ lambda เนี่ยอาจารย์ยังนั่งดูอยู่ว่าเราใช้ notation นี้ไหมเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวจะบอกนะครับ อันนี้ตามอะไรวะเชงันลีครับเป็นคาเวียตอันนึงที่ระวังครับบางทีบางคนก็ใส่ลบไอมาบางคนก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่อันนี้อาจารย์ตามโนเทชันนี้นะครับก็ follow ไปก่อนก็ได้ซึ่งมีโอกาสที่เขียนไปสักพักอาจารย์จะเปลี่ยนเฉยๆก็ได้นะครับเปลี่ยนกลางทางก็เยอะแยะนะครับก็แล้วแต่ขอแค่เข้าใจหลักการก็โอเคไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็ขอโทษล่วงหน้าครับว่าถ้าอยู่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับมีใครถามอะไรไหมเราจะไปที่สปีดประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้คอนเซปต์ใหม่พอสมควรเราจะค่อยๆไปงั้นไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะแฮปปี้เนาะนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมหยุดอัดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเอาไว้ใน YouTube Channel ของผมเองนะครับเดี๋ยวส่งให้ทุกคนทีนึงครับครับเราเจอ